สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่ของวันพุธที่24กุมภาพันธ์2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนในเรื่องของเลือกผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของการตอบคำถามสดๆทั้งทาง SMS แล้วก็คุยกับสายโทรศัพท์ที่โฟนอินเข้ามานะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามนะครับใส่เข้ามาไม่ต้องยั้งใส่เข้ามาให้ครบโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดถามเรื่องงานบอกกล่าวมาด้วยว่าทำอาชีพอะไรและขอให้ใช้ฐานข้อมูลวันสากล นะครับถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เกิดของตัวเองเป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันให้กับผมส่งมาที่422-1606ใครอยากจะคุยสายสดๆนะครับ2หมายเลขที่เห็นด้านล่าง024960493-4หรือถ้าใครถนัดในเรื่องของการใช้โซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.netคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามข้อเสนอแนะเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับนะครับ miracle_ch@hotmail.com สุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับก็27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวข้องกับรายการนะครับ0831997972ครับแล้วแต่นะใครถนัดช่องทางสื่อสารทางด้านไหนแต่ขอให้ใส่ข้อมูลมาให้ครบถ้วนเท่านั้นเองนะครับก่อนจะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีในเบรกแรกนะครับวันนี้ก็เป็นอีก1วันที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับก็พยายามที่จะนำเสนอโดยเฉพาะวันที่มีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาวันนี้อีก1วันครับทุกวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีถือว่าเป็นวันศิลปินแห่งชาติครับเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมด้านต่างๆหลายสาขาครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2528ประกาศให้ทุกวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติครับสำหรับศิลปินแห่งชาตินั้นก็ต้องถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญทางด้านศิลปะที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้าซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นศิลปินแห่งชาติได้นั้นนะครับก็จะต้องเป็นมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ในวันที่ทำการตัดสินและจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะในแต่ละแขนงและจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับพัฒนาศิลปะและสืบสานงานศิลปะในแต่ละแขนงจนถึงปัจจุบันและที่สำคัญครับจะต้องผดุงและถ่ายทอดงานศิลปะในแต่ละแขนงนั้นเป็นผู้ปฏิบัติงานศิลปะแต่ละแขนงนั้นๆอยู่ในปัจจุบันรวมถึงเป็นคนที่มีคุณธรรมนะครับจริยธรรมและมีความรักในงานศิลปะวิชาชีพและสุดท้ายก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติซึ่งศิลปินแห่งชาตินะครับก็ได้จำแนกเป็นสาขาต่างๆหลักๆได้ดังนี้ก็คือ1ในส่วนของสาขาทัศนศิลป์ครับ 2. ในส่วนของสาขาศิลปะสถาปัตยกรรมสาขาที่3ครับคือสาขาวรรณศิลป์และสุดท้ายในส่วนของสาขาศิลปะการแสดงนะครับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติตั้งแต่ปี2528มาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ได้มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติแล้วรวม268ท่านนะครับ
ก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากทางวิกิพีเดียด้วยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีความสำคัญสำหรับคนไทยก็จะนำข้อมูลที่มีประโยชน์มีสาระแบบนี้นะครับนำมาฝากในช่วงเปิดหัวรายการเป็นประจำครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีพุธที่24กุมภาพันธ์2559จันทรคติการแรม2ค่ำเดือน3ปีมะแม่ครับพยัคฆ์หรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของงานคนที่เป็นพวกสายอาชีพนะครับมีทักษะความเฉพาะชำนาญเฉพาะทางเนี่ยได้เปรียบนะจะมีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่การเงินไม่ดีครับมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายหรือหมดเปลืองไปกับบุตรหลานบริวารรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาความรักหาโอกาสกระชับความสัมพันธ์กันหน่อยก็ดีเพราะวันนี้เหมือนต่างคนต่างอยู่เหมือนทำตามหน้าที่ครับผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมการลงทุนในเรื่องเงินทองทองกับคนที่คุ้นเคยครับอาจจะเป็นมิตรเก่าสหายเดิมก็ได้หรือแม้กระทั่งวันนี้ใครที่มีลูกหนี้ค้างชำระให้ลองทวงถามนะครับความรักไม่สู้จะดีสักเท่าไหร่วันนี้คนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพคนโสดเองก็ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์แต่งานภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าจะได้พบเจอช่องทางลู่ทางที่น่าสนใจกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนค่อนข้างจะโดดเดี่ยวฉะนั้นวันนี้ในส่วนของการทำงานนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดการเงินการลงทุนวันนี้ก็ต้องทำใจส่วนหนึ่งมีแต่เรื่องราวของคนอื่นครับมีเกณฑ์จะต้องเสียสละหรือทำเพื่อคนรอบข้างแต่ความรักยังแข็งแรงดีคนมีคู่ถึงมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจปรับได้นะครับโสดเองก็มีเกณฑ์จะได้ลุ้นกับคนต่างชาติต่างภาษาขาดคนสนับสนุนค่อนข้างจะโดดเดี่ยววันนี้ก็เสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมในส่วนของงานวันนี้อย่าโลเลอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือนะครับเช่นเดียวกับในเรื่องของงานที่ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงผมพูดถึงการเงินการลงทุนครับโดยเฉพาะคนที่ยังมีวิธีการที่ยังให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจอยู่ความรักมี2ด้านด้านดีคือสุขกายสุขใจแต่สิ่งที่ต้องระวังปัญหารักแทรกซ้อนหรือทำในสิ่งที่ผิดเสริมให้มีความหนักแน่นวันนี้ผมเน้นในเรื่องของพูดง่ายเรื่องรักๆใคร่ๆนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีวัว14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้พฤกษบทุกอย่างสมเหตุสมผลในส่วนของงานถ้าคุณเตรียมข้อมูลความพร้อมมาดีวันนี้งานเดินนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าคุณยังไม่มีความพร้อมก็อย่าได้คาดหวังสภาพคล่องไม่ดีครับและวันนี้พฤกษบต้องระวังมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของอุบัติเหตุหรือการรักษาพยาบาลความรักให้หลีกเลี่ยงการประทะดีที่สุดเพราะวันนี้ดูเหมือนทั้งตนเองและคนรักจะมีจุดเดือดต่ำกว่าปกติแต่ผมให้ความสำคัญกับในเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีขนคู่ครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เหมาะสำหรับการขอความรู้นะครับเหมาะสำหรับการเข้าหาคนที่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพที่เหนือกว่าเราการเงินการลงทุนวันนี้ความมีวินัยสำคัญที่สุด
ความต่อเนื่องก็จำเป็นไม่จำเป็นต้องหวือหวานะครับวันนี้อะไรที่เรียบง่ายอาจจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าความรักเน้นคนที่มีทางเลือกนะครับอย่าเล่นตัวเยอะส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักมีธุระอะไรวันนี้ไหว้หวานกันได้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินครับครึ่งแรกเมถุนชัดเจนจะเป็นในเรื่องของการเงินการลงทุนความต่อเนื่องความมีวินัยสำคัญสุดส่วนพฤษภวันนี้เน้นๆครับให้ระวังปัญหาสุขภาพกายรวมถึงอุบัติเหตุสำหรับชาวราศีเมษเน้นในเรื่องของจริยธรรมโดยเฉพาะในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักมีนวันนี้ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวในส่วนของการทำงานฉะนั้นวันนี้ควรที่จะรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะดีส่วนชาวราศีกุมโอกาสมาโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการขวนขวายส่วนชาวราศีมังกรวันนี้เน้นคนที่มีคู่นะครับเหมือนอยู่กันตามหน้าที่หาโอกาสกระชับความสัมพันธ์หน่อยก็จะดีครับอันนี้คือครึ่งแรก6ราศีนะตามกันต่อครับเริ่มกันที่ชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง6สิงหาคมจริงจังหน่อยในส่วนของการทำงานนะครับทำอะไรต้องเป็นมืออาชีพไม่ใช่เขาสั่งอะไรแค่ไหนก็คิดอยู่แค่นั้นนะครับการเงินไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องแต่ให้ระวังการไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการได้มาความรักเน้นคนโสดผมใช้คำว่าระวังถูกหลอกใช้คนมีครอบครัวก็มีโอกาสปวดหัวเพราะการกระทำของบุตรหลานบริวารหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์กับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้งานเน้นเรื่องคนนะครับวันนี้พูดน้อยๆเวลามีความไม่สบายใจมีข้อขัดใจนะอยู่นิ่งๆนะหามุมสงบหน่อยก็จะดีครับส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบจะได้รับผลจากสิ่งที่คุณลงทุนไว้ก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งการเล่นแร่แปรธาตุจากสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักเหน็ดเหนื่อยกับกิจธุระภายในครอบครัวครับวันนี้อาจจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองสักเท่าไหร่หนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของงานเวลามีปัญหาเก็บเนื้อเก็บตัวสงบปากสงบคำนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ในส่วนของการเงินท่องไว้ให้ขึ้นใจอย่าโลภนะครับระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างมันน่าเสียดายถ้าต้องแลกมิตรภาพกับสิทธิประโยชน์ส่วนการงานขำไม่ออกครับวันนี้1เลยขาดที่พึ่ง2มีเกณฑ์ต้องแบกน้ำหนักและที่สำคัญนะครับว่าแบกน้ำหนักเนี่ยในความหมายอาจจะหมายถึงคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลืออย่างปฏิเสธไม่ได้ความรักคนโสดเหมาะสำหรับการเริ่มต้นนับ1นะครับอย่างน้อยเป็นเพื่อนก่อนก็ยังดีคนที่กำลังมีปัญหากันอยู่อยากให้ลองเริ่มต้นกันใหม่ไม่มีที่พึ่งในส่วนของงานหาคนอุปถัมภ์ครับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนบรรยากาศโดยรวมในส่วนของการทำงานวันนี้ถือว่าดีนะครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลด้านดีในส่วนของการเงินก็คือมีศักยภาพในการหารายได้แต่เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่อยากจะให้พิจารณาแหล่งของการได้มาสง่างามหรือไม่ความรักเน้นไปที่คนโสดอย่าบูมบามก่อนเข้าหาใครประเมินสถานการณ์รอบด้านให้ดีแต่ดีที่สุดวันนี้อยู่เฉยๆครับเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์อะไรไม่ถูกไม่ควรอย่าทำนะครับถึงจะมีคนหยิบยื่นนำเสนอให้ก็ตามสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงปิดท้ายด้วยชาวยังครับขออภัยต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้งานโอเคเงินไม่ค่อยดีครับมีโอกาสจะต้องยุติบทบาทในบางธุรกรรมบางรายการแต่งานเนี่ยยังกำกับดูแลทุกอย่างได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องลงเองทั้งหมดความรักอย่าทำอะไรที่กระทบกระเทือนต่อความสำคัญนะครับถ้ารู้ว่าอะไรไม่ดีอย่าทำ
คนคิดมีคู่วันนี้ก็อย่าทำอะไรที่ไม่แน่ใจเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้งานใช้คำว่างานยากก็ได้มีความลำบากก็ได้ที่สำคัญวันนี้ระวังปัญหาในเรื่องของพวกเอกสารงานเปเปอร์ดูดีๆนะครับก่อนจะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการลงทุนการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจนั้นสำคัญที่สุดดูให้ดีครับเปลี่ยนแล้วมันดีจริงหรือเปล่าความรักอยากให้ลองเปิดใจศึกษาดูนะครับถึงจะไม่ใช่คนในสเปคคนที่มีคู่ความสัมพันธ์วันนี้ไม่มีปัญหาเพื่อหรือเพื่อขาดหน่อยดีกว่าเน้นนะครับคนอุปถัมภ์โดยเฉพาะถ้ามีความพลาดพลั้งในเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงครึ่งหลังนะครับหาคนซัพพอร์ตนะชาวราศีธนูส่วนชาวราศีพิจิกวันนี้การเงินการลงทุนมีโอกาสต้องยุติในบางธุรกรรมส่วนชาวราศีตุลขออภัยราศีตุลเนี่ยไม่ได้กังวลว่าจะมีปัญหาในเรื่องของเงินเงินทองทองแต่กังวลกลัวว่าจะทำในสิ่งที่ผิดกันก็เหมือนกันนะครับวันนี้มีคนขอให้ช่วยแต่ตัวเองไม่มีคนช่วยก็ต้องรู้จักการล็อบบี้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนสิงห์วันนี้พูดให้น้อยทำเยอะๆสงบปากเก็บเนื้อเก็บตัวส่วนชาวราศีกรกฎนั้นต้องมีความหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวินัยการทำงานอย่าทำตัวเป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอครบถ้วนคำพยากรณ์ดวงรายวันรวมถึงสีที่ฉลกของทั้ง12ราศีใครอยากจะทวนซ้ำนะครับหรือใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันเข้าไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV หลังรายการสดจะมีข้อมูลในส่วนนี้นำไปลงไว้ให้เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพูดคุยสายสดตอบคำถามทาง SMS และก็คุยสายกับที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้พักกันสักครู่ครับ